การฝึกจิตเพื่อจะเข้าถึงสนามพลังของธรรมชาติแล้วก็ความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสติปัญญาและอาศัยความเข้าใจอย่างท่องแท้จึงจะถึงซึ่งกระบวนการแห่งการตระหนักรู้ของชีวิตซึ่งแน่นอนสมาธิออนไลน์ตอนนี้จะเป็นตอนซึ่งบอกถึงองค์ความรู้ตามธรรมชาติที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติการปฏิบัติแบบสมาธิออนไลน์เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆเป็นวิธีที่พวกเราทุกคนสามารถเชื่อมกับจิตสำนึกหรือว่าความรู้สึกของตัวเราเองได้จิตสำนึกคือความรู้สึกนึกคิดจิตสำนึกคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอารมณ์หรือในจิตใจของเราในแต่ละขณะหรือในแต่ละวันหรืออยู่ตลอดเวลาแต่จิตใต้สำนึกกับเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมันเป็นผลพวงของจิตไร้สำนึกซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากการสั่งสมจากความเข้าใจของจิตใจของเราแล้วก็ให้ค่าแห่งความทรงจำในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ออกมาเป็นการแสดงออกโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นการผลักไสความชอบความไม่ชอบหรือแม้กระทั่งอารมณ์บางอย่างซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เกิดขึ้นจากแรงกดดันภายในของจิตใต้สำนึกที่นักจิตวิทยาทั่วไปเรียกว่า subconsciousness แต่อย่างไรก็ตามในสมาธิออนไลน์เนี่ยสิ่งที่จะบอกกับท่านผู้ชมทุกคนก็คือเราจะพูดถึงจิตที่มันเหนือกว่าจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่เราเรียกว่า unconsciousness นั่นคือจิตที่เราเรียกว่าจิตแห่งความรับรู้ผิดชอบชั่วดีจิตแห่งความเข้าใจชีวิตจิตแห่งความตื่นรู้ตระหนักรู้หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า awaken mind คือการตื่นรู้ทางจิตใจซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงจิตที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึกหรือว่า super consciousness นั่นเองในแบบฝึกหัดวันนี้จะเป็นวิธีการเชิงเมทริกซึ่งเราสามารถที่จะเจาะเวลาไปสู่กระบวนการแห่งการเข้าสู่มิติที่5มิติที่6หรือว่ามิติที่สูงกว่าโลกทางกายภาพหรือโลกทางการเวลาเดี๋ยวเตรียมเข้าสู่โปรแกรมนี้ให้ดีนะครับเป็นโปรแกรมในระบบที่เราเรียกว่าเมทริกคือมันเร็วและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ท่านใช้เฮดโฟนแล้วก็ดูที่จอของคอมพิวเตอร์ของท่านที่ YouTube ชุดนี้ท่านจะพบว่าสมาธิที่เราเรียกว่าออนไลน์ในระดับที่เราเรียกว่าสเตจที่2เนี่ยจะเข้าถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจิตได้อย่างเหลือเชื่อมันเป็นการจูนที่เราเรียกว่าช็อตคัทเข้าสู่สมองที่เราเรียกว่าต่อมแกนูล่าที่กลางสมองของเราแล้วก็เชื่อมกับจิตไร้สำนึกเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มันเหนือกว่าที่เราเรียกว่าจิตเหนือสำนึกคือซุปเปอร์คอนชิสเนสคือการเข้าถึงพลังแห่งจิตวิวัฒน์ซึ่งทำให้เราสามารถรู้แจ้งแล้วก็เข้าใจชีวิตของเราได้โดยฉับพลันพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะเข้าสู่สมาธิออนไลน์ตอนที่2ซึ่งเป็นการทะลุมิติเข้าสู่การเชื่อมจิตที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึกของเราโดยพร้อมเพรียงกันในบัดนี้ครับแล้วกำลังเข้าถึงการเชื่อมต่อนะครับขอให้เราทำตัวให้สบายที่สุดการสั่นสะเทือนของประจุตอนนี้เป็นการเชื่อมต่อทางสนามพลังงานมันจะเหมือนภาพของลูปหรือว่าอุโมงค์ที่กำลังนำพาเราไปสู่การสั่นสะเทือนของกระแสจิตยังไม่มีที่สิ้นสุดขอให้เราผ่อนคลายจ้องดูภาพที่ YouTube ที่พวกเรากำลังเห็นอยู่แล้วก็ปล่อยใจให้มีความสบายๆไม่จำเป็นต้องเพ่งจ้องหรือตั้งใจมากเกินไปเพราะกระบวนการของการเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกของเรากับจิตสำนึกของจักรวาล นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกผ่อนพักตระหนักรู้เป็นความรู้สึกที่สบายสบายและมีความรับรู้อยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเชื่อมอยู่นะครับทุกคนกำลังเชื่อมอยู่ในการมองผ่านจอของคลิปวิดีโอชุดนี้ซึ่งผ่านคอมพิวเตอร์ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่หรือเป็นผ่านทาง
iPad iPhone หรือโทรศัพท์มือถือและกำลังเชื่อมโยงกับกระแสของ Stargate ที่เราเรียกว่าอุโมงค์ของการเข้าสู่ความตื่นรู้ของจิตวิญญาณในสมาธิออนไลน์ในขณะนี้ครับรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบที่สุดท่านกำลังผ่านความรู้สึกมากมายโดยที่ท่านไม่ต้องไปขัดขืนไม่ต้องไปดิ้นรนท่านเพียงแค่มองผ่านอุโมงค์ของการเวลาเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกของท่านกับจิตสำนึกของจักรวาลแล้วด้วยเวลาที่ท่านกำลังเชื่อมตอนนี้จะสั่นสะเทือนขั้วแห่งจิตสนามแห่งพลังชีวิตของท่านเข้ากับการทำสมาธิออนไลน์ในขณะนี้ลองเชื่อมกับสนามพลังของ Stargate ที่ท่านกำลังสัมผัสด้วยสายตาของท่านขณะนี้ไปเรื่อยๆครับจะรู้สึกว่ามันมีสนามพลังที่ชัดเจนมันมีสนามพลังที่เข้มข้นมันมีสนามพลังที่สั่นสะเทือนเข้าไปในดวงจิตหรือว่าสนามพลังของดวงวิญญาณของท่านก็ให้ท่านตั้งสมาธิและเชื่อมโยงกับนิติของสนามพลังงานที่กำลังจูนท่านเข้ากับจักรวาลในขณะนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงที่จะนำไปท่านไปสู่การพลิกขั้วหรือว่าการช็อตคัทจิตที่จะเปลี่ยนวงจรของจิตของท่านไปตลอดกาลขอท่านตั้งใจฝึกโปรแกรมของจิตระดับที่2นี้จนถึงช่วงสุดท้ายและท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ